ทำไมผู้รับเหมาถึงชอบตีราคาถูกข้อหนึ่งว่าไงคะเฮียอยากได้งานไว้ก่อนไปตายเอาดับหน้าก็คือหิวงานใช่เสียหิวเพราะว่ารับเหมาก่อสร้างเนี่ยเป็นอาชีพที่พอดีลเสร็จเนี่ยคุณสามารถเบิกตังค์หลักหมื่นหลักแสนได้เลยนะเพราะว่าดีลจบปุ๊บคุณเบิกเลย 50,000 แสนหนึ่งต่ำๆก็มี 5% ของสัญญาใช่โอเคหิวปะล่ะท้องร้องเลยก็คือไม่รู้ว่าพองานนี้ไปก่อนกูเชื่อว่าที่บิดที่ประมูลไปเนี่ยต่ำกว่าเพื่อนเจ้าของบ้านต้องเอาเราแน่นอนก็คือไปตายเอาดาบหน้าทำโชคดีกระจกโชคดีกระหนีมันดีจริงเหรอส่วนใหญ่ไม่ทั้งหมดแล้วก็เน้นรับงานหลายๆที่เผื่อเทปแบบว่าน่าจะได้กำไรแหละเฉลี่ยเอาไซส์ละนิดละหน่อยใช่ดังนั้นใช้กลวิธีตีราคาถูกเอาไว้ก่อนใช่เน้นถูกหลายๆที่เดี๋ยวเฉลี่ยกันก็ได้เองใช่เพราะว่าอย่างที่พูดอะงวดแรกมันน่าคิดนะใช่ประมาณ 2-3 งวดแรกนี่แหละที่จะทำให้กระเป๋าเขาตุงใช่ข้อ2ไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็ไปลดสเปคทีหลังคือว่าด้วยความที่ไม่รู้ใช้ความเคยชินก็เลยไปตีราคาผิดแต่มันผิดในแนวที่ถูกเกินต่ำเกินคืออย่างช่างบางคนหรือผู้รับเหมาบางคนเนี่ยอาจจะเคยชินกับงานที่ไม่ได้ยากมากเป็นบ้านแบบไม่ได้ตกแต่งอะไรมากเป็นบ้านทรงเดิมๆแต่พออยากได้งานใหญ่ขึ้นก็เอาต้นทุนแบบเดิมเนี่ยคิดว่าที่ตัวเองเคยทำได้เนี่ยมาประมูลงานที่มีความตกความยากขึ้นจากที่ไม่เคยทำสองชั้นก็ไปทำสองชั้นอะไรเงี้ยจากที่ไม่เคยตกแต่งก็ไปมีงานที่ตกแต่งแต่แย่ที่แย่ไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมที่เราเคยเจอมาคือเคยทำแค่งานต่อเติมอ่ะแต่ดันเจ้าของบ้านไปเห็นตอนเขาต่อเติมดีเป็นพัดๆระบบไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านหลังนึงไม่ต้องเชื่อมระบบมากมายก็ดึงมาทำแล้วเขาก็ตีราคาถูกเพราะว่าเขาไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงบ้านหนึ่งหลังนะมีต้นทุนในตัวของมันอยู่แล้วคือเราพยายามบอกคนเสมอว่าให้อ้างอิงจากราคากลางนะครับซึ่งสามารถเปิดดูได้จากเว็บไซต์นะครับแต่มันก็มีแฟกเตอร์อยู่ในนั้นก็คือถ้าเป็นบ้านที่มีความง่ายมันก็จะลดทอนลงมาแต่บ้านที่มีความยากเนี่ยใช้อ้างอิงได้ดีนะครับคือพอไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงตีถูกแล้วก็คิดว่าแล้วพอไปทำอ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องลดสเปคกะว่าไปลดสเปคเอาทีหลังสมมติว่าคานให้ใส่เหล็ก5เส้นไอ้โทษให้ใส่เหล็ก6เส้นใส่5เส้นก็พอเซฟไปทั้งหลังเซฟไปกี่เส้นวันนั้นเซฟได้เป็นพันเลยเข้ากระเป๋าแล้วก็อย่างที่เคียร์ทำคลิปอะแท้ฟุตติ้งขนาดตีนฟุตติ้งเล็กลงก็มีผลเยอะแล้วอะถูกต้องครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ3คนชอบของถูกหมายถึงว่าเจ้าของบ้านเองก็ชอบของถูกด้วยแล้วใช่ครับเข้ากันได้ดีเพราะว่าแน่นอนเจ้าของบ้านเนี่ยไม่มีทางรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าต้นทุนที่แท้จริงของบ้านตัวเองเนี่ยมันเท่าไหร่ถือแม้ว่าบางทีทางสถาปนิกเองเนี่ยก็สามารถคือทำ BOQ ออกมาแต่บางที BOQ ก็ไม่ได้มีความถูกต้องเลยมันก็เป็นยิ่งเป็นตัวส่งให้เจ้าของบ้านเนี่ยเข้าใจผิดไปใหญ่ว่าบ้านเราเนี่ยทำเท่านี้ก็พอบางที BOQ สถาปนิกเนี่ยไม่ได้เผื่อมาด้วยไม่ได้มีค่าเผื่อมาด้วยเลยยิ่งไปเป็นตัวซ้ำให้เจ้าของบ้านเนี่ยเข้าใจผิดไปกันใหญ่หลายต่อมากเลยหลายต่อคือเราเข้าใจนะในฐานะคนเหมือนกันนี่แหละใครๆก็ชอบของถูกใช่แต่ต้องเข้าใจว่าถูกอ่ะมันถูกแบบถูกกว่าแล้วโดยเฉพาะพวกที่ถูกกว่าต้นทุนที่ทำจริงๆได้ถูกแบบโดดเด่นอันนั้นยังไงก็ไม่มีทางเป็นไม่ได้ถูกใช่บางคนพอเห็นว่าถูกแบบโดดเด่นนี่กระโดดเข้าใส่เลยนะก็มีมันก็เหมือนกับ
ตัวเองก็ไปเป็นเหยื่อติดเบ็ดพอดีเลยคือเจ้าของบ้านหลายรายบางทีเอาผู้รับเหมาคัดเลือกเนี่ยตอนสรรหาเนี่ยสรรหาแล้วต้องหาเจ้าเนี่ยแต่สุดท้ายก็คือเอาเจ้าที่ถูกสุดใช่เพราะว่าผู้รับเหมาที่เขามีความสามารถในการตีราคาผู้รับเหมาที่มองสโคปงานออกมีค่าเผื่อเนี่ยเขาไม่ลงโดดมาเล่นสู้กับผู้รับเหมาที่ตีราคาถูกหรอกครับเพราะเขาเห็นว่าเมื่อไหร่ที่คุณเปรียบเทียบกับเจ้าถูกเมื่อไหร่เขาจะโดดหนีคุณทันทีมันทำให้นึกถึงอะไรรู้ไหมมันนึกถึงว่าบางทีเราก็คิดนะว่าเฮ้ยแล้วคนที่เขาสร้างบ้านแล้วเขาแต่ได้บ้านอ่ะเขาไปอยู่ไหนกันหมดเขาไม่เห็นมีปัญหานะส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นเจ้าที่ทำกับผู้รับเหมาที่ตีราคามาใกล้เคียงกับราคากลางใช่เพราะว่าเขาอยู่ได้ไงแล้วเขาก็มีความรู้ความสามารถใช่คือแน่นอนในการใน BOQ ของสถาปนิกเนี่ยที่เขาทำมาเนี่ยเวลาปฏิบัติงานจริงเนี่ยมันมีความเออร์เลอร์อยู่ในนั้นเสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงงานถ้าเกิดว่าคุณไม่เผื่อเลยเนี่ยคือทุกอย่างยืนอยู่บนหน้าผาตลอดพร้อมที่จะล่วงได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่คุณพลาดนิดเดียวคือคุณขาดทุนทันทีแล้วโดยทั่วไปอ่ะผู้รับเหมาเขาไม่ให้ตัวเองขาดทุนหรอกก็ต้องมาเอาจากเจ้าของบ้านนี่แหละใช่ครับโดยจรรยาบรรณที่มันบางคนก็มีสูงไงแต่ถามว่าบางคนก็ตัวเองก็ไม่รู้จริงๆว่าต้นทุนมันเท่าไหร่ใช้ความเคยชินแต่ด้วยความที่ตัวเองมีความรับผิดชอบก็ทำจนจบยอมไม่ได้อะไรเลยยอมเหนื่อยอ่ะยอมเหนื่อยฟรีงานนี้อันนี้ต้องสู่6ก็สู่6คนเหล่านี้เหมือนกันใช่แต่ก็สงสารเขานะใช่เขาก็ต้องเป็นบทเรียนของเขานั่นแหละแต่เชื่อว่าถ้าเขาทำหลังที่2ที่3อ่ะถามว่าเป็นเฮียจะตีต่ำแบบเดิมไหมล่ะก็ไม่มีทางอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดไปเจอเคสอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นคนที่โชคดีใช่คือคุณสังเกตได้เลยว่าถ้าเป็นผู้รับเหมาที่มีสกิลบริหารสูงเนี่ยเขาตีราคามาแล้วเนี่ยแต่คุณเอาราคาเจ้าถูกไปเปรียบเทียบเนี่ยคุณสังเกตได้เลยว่าเขาจะไม่ค่อยคุ้นกับคุยกับคุณเขาจะโดดหนีทันทีฟังไปฟังมามันก็ดูสับสนนะแต่ว่าถ้าฟังดีๆไม่มีอะไรซับซ้อนใช่โอเคก็ฝากไว้นะคะสำหรับเวลาเทียบราคานะคะระหว่างผู้รับเหมาแต่ละเจ้าอย่าพึ่งตัดสินว่าใครถูกสุดเราเลือกคนนั้นไม่น่าดีแน่นะคะให้พิจารณาอย่างอื่นด้วยใช่โอเคค่ะ